เฮ้ยเสร็จแล้วก็สังเกตเมฆหมอกคนนี้เดี๋ยวเขาก็รวมตัวได้ตัวเนี้ยอย่างเงี้ยพูดแล้วก็เหมือนกับยกย่องตัวเองแต่ความจริงมันถึงเวลาจะเล่าให้ฟังเรื่องพวกเนี้ยมันถึงเวลาครับเวลาคนไหนรับได้ก็รับไปคนไม่รับไม่ได้ก็แต่ว่ากันก็มันโลกนี้มันเคยถนนสองสายสายบวกสายลบสายดำสายขาวดีชั่วอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามันมาสามารถปรับดำขาวเข้าหากันเนี่ยคล้ายๆกับว่าถ้าผมจะลากเส้นในอากาศให้ดูนะว่าเดิมเนี่ยใช้คำว่า emptiness คือไม่มีอะไรเลยจำลองภาพไม่มีโลกใบนี้เลยไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงดาวเลยนะสิ่งนี้สิ่งที่พระเจ้าค้นพบบอกว่าความว่างนั่นแหละก็เลยใช้ว่า emptiness energy ไปตอนนี้จะมาเกาะคำว่า emptiness energy มันเป็นแม่แบบนั้นพอเวลามันถึงวันหนึ่งเกิดสภาวะที่บอกว่าบิ๊กแบงแน่นอนคำว่าบิ๊กแบงเนี่ยภาวะนี่มันเป็นฟ้าทุกขังหรือว่าการเกิดบิ๊กแบงมันต้องมีสมุทัยก็ต้องมีคำว่าบีฟอร์ต้นเหตุของการเกิดบิ๊กแบงมันต้องมีคำว่าบีฟอร์เพราะนั้นถ้าหาว่าขีดเส้นกันเอาไว้งี้นะปึ๊บด้านหนึ่งมันเป็น before ด้านสองเป็น big bang เพราะฉะนั้นเดิมที่เดียวไม่มีทั้งอะไรทั้งหมดคือ emptiness ทั้งหมดถ้ามันเป็นเช่นนี้มันก็ไม่มีรหัสที่จะมาสื่อสารกันไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรคำว่ารหัสตรงนี้แน่นอนหน้าวันหนึ่งเวลานั้นมันต้องออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแต่หน้าวันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เอ่ยถึงตรงนี้พระพุทธเจ้าเพียงแต่เอ่ยถึงว่าแสนกฎจักรวาล นะพระองค์ก็ทิ้งเอาไว้ตรงนั้นเอาไว้นี่เป็นต้นนะครับเอาล่ะเมื่อเราฉีดเส้นปุ๊บบริเวณบิ๊กแบงเปรี้ยงเข้าไปเปรี้ยงเข้าไปแตกใดๆที่เกิดขึ้นมาเป็นหน่วยใช่ไหมเป็นดวงดาวดาวไหนก็ได้ดาวฤกษ์ดาวนพเคราะห์ว่าไปไอ้ดวงดาวตัวนั้นน่ะมันก็จะมีส่วนผสมอยู่ดีกับไม่ดีดาวนพเคราะห์เหมือนกันดีกับไม่ดีแต่ดาวนพเคราะห์เนี่ยมันเป็นตัวส่วนรวมส่วนรวมที่จะให้ทั้งพืชและสัตว์เข้ามาสังเคราะห์กันเช่นโลกใบนี้ทั้งพืชและสัตว์นี้พอเวลามันเป็นโรคอันนี้เปรี้ยงขึ้นมาปุ๊บมันสังเคราะห์กันกระแสของพระพุทธเจ้านะกระแสนะกระแสแต่มีกี่พระองค์ก็ตามทีถอยหลังไปเรื่อยคือสปีชีส์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะร่ายยาวมั้งจากตัวตนที่ว่าเมื่อกี้นี้ตัวบิ๊กแบงนี่แหละผ่านกาแล็กซี่มาผ่านจักรวาลมามาถึงโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ประจำจักรวาลเนี้ยจากหนึ่งจักรวาลจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวอยู่ตรงนั้นจะไม่มีพระพุทธเจ้าสองพระองค์ซ้อนกันทำไม่ได้ทีนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ถอยหลังมา119คือโลกใบนี้นั่นแหละฮะมาประสูติก่อนเบื้องต้นจะมาในกรอบใดล่ะทีนี้ก็นึกถึงพนังพิมพาขออภัยยโสธราใช่เนาะสุโธทนะยโสธราสุริมหามายาโอเคต้องนึกถึงตรงนั้นเอาไว้ให้ดีทีนี้การที่จะ ประสูติเจ้าชายยิทธะก็มีในกรอบหนึ่งก็น่าจะมีทางด้าน
คำสอนนะพวกนี้ใช่ไหมจะมีภพชาติพระเวสสันดรว่าไหมเนี่ยพอเวลามาใช่ว่าประสูตรนะตรงนี้นะสวนลุมพินีหน้าวันนั้น16ไอ้ขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาวันที่29เนี่ยเนาะเนี่ยจุดตรงนี้นะฮะในระหว่างนั้นพระองค์ใช้เวลาอยู่35ปีเห็นไหมฮะในการจะเรียนรู้ทั้งหมดของโลกใบนี้ตั้งแต่เริ่มประสูติใช้เวลา15ปีเป๊ะในวันเวลาที่จะพลิกขั้วแน่นอนพระองค์นั้นอยู่ในภาพภาวะคุณบอกว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาจะไปไม่รอดแล้วจะไปไหมคือร่างกายมันไปไม่ไหวแล้วครับถ้าจะมีก็เหลืออย่างเดียวคือหัวใจกับปอดนอกนั้นคงจะนิ่งหมดแล้วครับพลังงานนั้นช่วงที่มันพลิกขั้วเนี่ยครับหายใจเฮือกสุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่าไม่ไปต่อก็คือตายอย่างที่พวกเราจะคอยพูดถึงกันแต่โดยพระองค์ไม่เหมือนกับชาวโลกแทนที่จะตายกลับอีกด้านหนึ่งปุ๊บพวกทันทีเลยนั่นนะภาวะพระพุทธเจ้า อุบัติขึ้นในพระวรกายเจ้าสาวจังนะครับจุดนั้นนะฮะผมจะเรียกว่า3 in 1พูดผ่าน YouTube ไปแล้วนะ2วัน3 in 1ก็แปลว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน6ในวินาทีนั้นจะเกิดขึ้นวินาทีเดียวนะเรื่องราวมันต้องวินาทีเดียวเพื่อให้ผู้ฟังหายใจหน่อยเอาว่า1นาทีก็แล้วกันโอเคนะมันงั้นไม่มีจุดหายใจนะรอกันฟังให้หายใจหน่อยตรงนี้เพราะมันปังขึ้นมาทีเดียวเนี่ยจุดนั้นแหละฮะเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่อยู่ในพระวรกายของชัยสัตว์เป๊ะหนึ่งนะอุบัติแล้วพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาแล้วขณะเดียวกันก็จะไปล่วงรู้แสนกว่าจักรวาลที่ว่านั้นรู้สารพัดพระองค์จะรู้นะฮะพระสัพพัญญูอะไรก็ว่ากันไปเถอะเสร็จแล้วก็มาบอกชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้กับชาวโลกแล้วก็วินาทีเดียวกันนะฮะภาวะมีเพียงหนึ่งเดียวยุคสมัยนั้นคือพระนิพพานเข้าสู่ภาวะพระนิพพานนิดเดียวเพราะนั้นจึงมีคำว่าปรินิพพานนะคำสอนก็มีประสูติตรัสรู้ปรินิพพานโอเคไหมส่วนของผมใช้คำนี้3 in 1นะอุบัติรู้ทุกสรรพสิ่งจึงมาตรัสโอเคตรัสรู้ได้แล้วก็เข้าสู่พระนิพพานเพียงพระองค์เดียวในวินาทีจึงใช้ว่าปรินิพพานมันทีวันจะมาจุดนี้ครับทีนี้มาถึงโลกใบนี้องค์ต้องมีหน้าที่ที่จะมาสั่งสอนสัตว์มนุษย์เทวดาให้รู้ดีรู้ชั่วพระองค์ก็เริ่มต้นคำว่ากรรมนั่นเองคือการเกิดโลกวิวัฒนาการมาสารพัดเนี่ยนั้นสัตว์โลกชนิดใดแขนงใดที่สามารถพัฒนาย้อนกลับไปได้ก็มีมนุษย์เท่านั้นจะเป็นได้พวกเทวดาเนี่ยไม่มีเด็ดขาดมนุษย์เพราะนั้นพอเวลามนุษย์สุดขั้วปุ๊บก็เข้าสู่นิพพานปรมังสุขังจบตรงนั้นเรียกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดครับจบเลยหมดเข้าสู่ emptiness เหมือนเดิมเข้าสู่ความว่างทั้งหมดอายตนะ5เนี่ยลบหมดครับ energy ที่ใช้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถอยหลังไปถึงเจ้าชายสิทธัตถะนะฮะพระองค์ต้องเรียนรู้เรื่องทางโลกทั้งหมดทุกประการใช่ไหมใช้เวลาอยู่35ปีทั้งหมดครับน่าสนใจเนาะพอยต์นี้เป็นพอยต์สำคัญที่สุดแล้วถ้าผมสรุปไว้เองโดยในยะส่วนของผมเองก็แล้วกันมันเป็นผมใช้ว่าความรู้ก่อนมีตำราความรู้ก่อนมีตำราโอเคไหมครับภาษาใหม่นะทีนี้พอเวลาเริ่มความรู้ก่อนมีตำราทีนี้ตำราเกิดขึ้นมาอะไรทีนี้อ่ะเห็นไหมฮะตำราที่ว่าพระไตรปิฎกก็เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันเรียบร้อยแล้วจ้า
แต่ทั้งหมดก็ถูกบันทึกผ่านพระโอษฐ์พระองค์มีแต่พระทหารท่านั้นจะจำความได้หมดทุกเรื่องเพราะว่าพระทหารนั้นจะไม่มีสิ่งเปิดเจือปนทางโลกเพราะฉะนั้นทางธรรมนี่แหละก็อยู่ในพระวรกายของพระทหารทั้งหมดแหละเพราะฉะนั้นการเอารวบรวมข้อใดๆเข้ามารวมที่เดียวกันน่ะในวาระนั้นสถานการณ์นั้นก็เหลือแต่พระนรพระองค์เดียวจะต้องเข้าวงร่วมวงด้วยโอเคนะซึ่งมีพระมหากัสสปะนั่งหัวโต๊ะหน้าวันนั้นแน่นอนผู้เชี่ยวชาญด้านพระวินัยพระอุบาลีหรืออะไรหลายๆท่านไม่รู้กี่พระองค์ก็ไม่รู้แล้วครับก็ผมว่าลำดับภาพเป็นเพียงแค่นี้ส่วนข้อมูลใดๆตามตำราก็ใส่กันเองก็แล้วกันแค่นั้นนะฮะพอเวลาเรียบเรียงลำดับจัดเป็นหัวข้อหมวดหมู่อะไรก็ว่ากันไปตั้งต้นเรียบร้อยแล้วในระหว่างนั้นพระอรหันต์ก็ทำหน้าที่ของพระองค์แหละเนาะบอกชาวบ้านชาวเมืองไปเรื่อยตามบทบาทลีลาที่ถูกสั่งสอนมาว่าวันมามฆบูชาเห็นไหมครับจะต้องทำดีหนีชั่วทำใจสงบทำใจสงบใสนะไปไหนก็ต้องอยู่ในเกณฑ์นี้ทุกพระองค์จะต้องยืนอยู่ในจุดนี้ให้ได้ก็พระสงฆ์ก็ทำหน้าที่ไปเพราะสงฆ์ณวันนั้นก็ต้องอรหันต์ทั้งหมดแยกย้ายถ่ายเทหนึ่งนั้นก็มาที่นครปฐมสองก็ได้อ่ะใช่ไหมครับก็มีพ่อถมใจดีของเราเนี่ยฮะเป็นตัวยึดอยู่ตั้งอยู่โอเคนะนอกนั้นก็กระจายไปเรื่อยๆอ่ะนี้กลับมาถึงว่าพอเวลาหลักธรรมสอนนี่ก็คือทำไมพระองค์จึงใช้คำว่าตัวทุกข์ตัวกรรมมันเป็นตัวพระเอกในการที่กระจายตัวนี้นะมันก็โยงเข้าไปสู่คำว่ากรรมมโนวัตติโลโกต่อการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นเกิดขึ้นทุกข์จบตรงนั้นไปก่อนทีนี้พอเวลาเกิดแล้วมันพอเกิดปุ๊บไม่รู้พอเกิดปุ๊บมันเป็นตัวทุกข์มันก็ปรุงแต่งทันทีเลยก็เลยเป็นอนิจจังในวินาทีถัดมาเลยมันก็ปรุงแต่งมาเรื่อยเอากฎพระไตรลักษณ์มาใช้ได้เดี๋ยวนี้เห็นไหมทุกขังภาษาบาลียังไงก็ไม่ทราบนะคือทุกอีกนิดเดียวออกมาก็เป็นอนิจจังก็สองภาวะนี่นะมั่งที่มันภาวะเป็นทุกขังอยู่งั้นถามว่าหยุดทุกได้ฮะหยุดทุกได้มันก็ไม่ไปหาอนิจจังงั้นหยุดทุกได้ปุ๊บหลุดเปาะเข้าสู่อนัตตาชั่วเลยหรือใครก็ตามที่สามารถหยุดอนิจจังได้มันก็ป้อเข้าสู่อนัตตาเช่นเดียวกันภาวะนี้เป็นภาวะที่ประเสริฐที่สุดแล้วเอาใครยึดถ้าใครจะยึดคำว่าอนิจจังเป็นหลักอยู่นิจจังป้อเข้าอนัตตาเลยแล้วแต่จริตใครจะเนี่ยถ้าใครยึดทุกขังเป็นหลักหยุดทุกขังก็คือหยุดก็ป้อเหมือนกันเข้าอนัตตาเพราะฉะนั้นแนวทางอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าให้เหมาะกับมนุษย์ผู้ซึ่งจะยึดอะไรเป็นหลักในการดำเนินต่อไปเพราะอนัตตามีอยู่แล้วแน่นอนเนี่ยเนี่ยหยุดนิจจังก็เปาะอนัตตามันถ้ามันหยุดได้จริงนะมันหยุดไม่จริงแต่มันพันอย่างเงี้ยมันก็เป็นวัฏฏะต่อทีเนี้ยนะอะไรทำนองนั้นเพราะนั้นการที่รู้สิ่งนี้ได้มันต้องไต่บันได3ขั้นทุกสมบูรณ์ไตรนิโรธความจริง3ประการนะเช่นจากนี้ไปก็ต้องไต่บันได3ขั้นแหละนะเช่นใครตามที่ทำสมาธิผมก็บอกว่าให้นึกถึงเผ่าพันธุ์กัมมุนาวจิตโกนมาจากพ่อแม่เนี่ยต้องนึกถึงพ่อแม่ก่อนคำสอนในพระศาสนาบอกว่าพ่อแม่เสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์คู่แรกมันก็มาตรงนั้นพอยึดโยงได้อยู่หรอกใช่ไหมฮะแล้วก็นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายถอยตรงนั้นเนี่ยก็แปลว่านึกถึงตัวหังหาอดีตหาตัวตนเรื่องที่มันจะมาแก่ไหมตัวทำไมถึงสุดมันได้ต้องปฐมฌานขึ้นมาแล้วทุติไปแล้วเดี๋ยวนะปฐมฌานทุติยฌานตติและจตุเพราะตอนได้ฌานน่ะได้ฌานคือได้ญาณอย่างรู้ล่ะได้ญาณรู้คือได้ฌานสมาบัติน่ะงั้นใครก็ตามที่ได้ตรงนี้ได้หนึ่งต้องมีตาทิพย์เป็นตัวหลักต้องย้อนหาอดีตแต่ตาทิพย์มันจะเกิดขึ้นมาได้ไงจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาการที่อยู่ในความกลางความมืดนั้นไอ้ความสว่างตรงนี้แหละมันเหมือนก็ได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกถอยหลังห้าดีไปเลยทีนี้ผู้คน
แต่ตัวมารตัวร้ายกาจมากครับตัวมารคือมารเนี่ยโดยธรรมชาติของมารนะเหมือนกับแมงเม่าถ้ามีแสงปุ๊บพวกแมลงก็มาตอมเป็นพวกแมงเม่าเนี่ยทีนี้คนไหนที่มีฐานบุญไม่พอก็ถูกตัวมารที่ว่าเนี่ยแทรกซึมเข้าไปแทรกซึมจากแทรกซึมไปเรื่อยคนไหนที่มีครูบาอาจารย์หนุนหลังอยู่นะมันก็จะปกป้องคุ้มครองได้แต่พระทหารยุคสมัยนั้นก็มีพระพุทธเจ้านำอยู่นะมันก็ไม่หลงทางเงี้ยพระพุทธเจ้าปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดให้ตลอดเวลาแล้วใครล่ะครับนึกถึงตรงนั้นได้นั้นพระพุทธเจ้าจึงผลิตพระทหารได้มากมายกายกองคือตรงนั้นเองใช่นะยุคถอยมาก็เป็นพระทหารก็แล้วแต่บารมีของพระทหารแต่ละพระองค์ที่จะมีบริวารเดินตามพวกเนี่ยก็คือที่มาที่ไปของการที่มันคละคันกันอยู่เวลานี้ถ้าผมสรุปก็ต้องบอกว่านี่ตามคำสอนจะเป็นอย่างไรก็ท่านพระมหาทั้งหมดก็ลองใคร่ครวญดูเสียตัดต่อดูเพราะว่าผมพยายามจะบอกว่าความรู้ก่อนมีตำราอย่างนี้เป็นต้นนี่พอเวลาตัวเรามีสิทธิ์ทุกคนนะที่จะย้อนไปที่เดิมก็ต้องย้อนโดยญาณอย่างรู้ที่พูดถึงกันได้ญาณได้ฌานต้องบรรลุธรรมแต่ระดับถ้าปฐมฌานก็บรรลุธาตุดินโปะทุติยฌานก็บรรลุธาตุน้ำตติก็ต้องบรรลุธาตุลมแล้วก็จตุต้องบรรลุธาตุไฟบรรลุธาตุทั้งสี่ทั้งสี่ก็มาอยู่ในร่างกายเราที่นี่คำสอนมีแล้วเห็นไหมครับร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เห็นไหมฮะแต่ในที่สุดมีแกนอยู่นะที่นี่ธาตุทั้งหมดมีแกนอยู่ผมจะเรียกว่าแกนแห่งปัญญาแกนนี้จะมีนะตัวที่มันเพียวๆอยู่ตรงกลางนั่นตัวนี้ฮะตัวปัญญาแท้ๆเอาพิมหาสติปัฏฐาน4เข้ามาครอบอธิบายก็ได้เช่นถ้าหากว่าเป็นปฐมฌานเนี่ยจะต้องกายานุปัสสนาจะต้องเห็นตัวร่างกายเราเวลาทำสมาธิคือต้องเห็นใบหน้าเราในเหมือนกับส่องกระจกเราเห็นเหมือนกันทุกประการครับและหรือบรรลุในระดับโสดาบันปฐมฌานต้องรู้โสดาบันต้องเลยนะภาคบังคับเลยต้องรู้ธาตุดินชัดเจนครับครับอธิบายความอย่างนี้ว่าถ้าบอดี้คนทั้งหมดแบ่งเป็น4ส่วนส่วนหัวคือท็อปส่วนหน้าอกก็คือเอาว่าส่วนล่างกันแล้วกันจากสะดือลงมาข้างล่างก็ประมาณ 25% เห็นไหมเนี่ยโสดาบันต้องรู้เบื้องล่างสกิทาคาต้องรู้ในช่องท้องจากสะดือขึ้นมาหาลิ้นปี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวนะโสดาสกิทาต้องเห็นตรงนี้อนาต้องเห็นลิ้นปี่ขึ้นมาหาคอนะโดยใช้สักยะของเฉลยฐาน4เข้ามาอธิบายตรงนี้ครับพอเวลาเข้ามาถึงส่วนนี้แล้วเนี่ยไอตัวกายาเวทนานะแล้วก็จิตตาและธรรมานุปัสสนาเนี่ยฮะงั้นพอเวลาพัฒนาขึ้นมามากๆขึ้นถ้าหากว่าถึงโสดาโทษถึงอนาคาก็เห็นคอลงมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นพออนาคาต้องเห็นคอลงมาทั้งหมดเห็นตัวเองนะถ้าเป็นอรหันต์ปุ๊บต้องเห็นศีรษะทั้งหมดเลยยืนก็ต้องเป็นฌาน4หรือจตุครับจึงจะได้เพราะนั้นบรรลุธาตุดินน้ำลมไฟครับครับครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยพระอรหันต์ในยุคสมัยนั้นสามารถควบคุมดินฟ้าอากาศได้แน่นอนควบคุมดินฟ้าอากาศได้แน่นอนขนาดประชุมกันยังไม่ต้องใช้ไมโครโฟนจะรู้ได้ยังไงนะๆๆเนาะเนี่ยถ้าเราย้อนรอยดีฮะได้ร้อนอย่างละเอียดนะลองดูครับว่ามันจะเข้าไปรอบนั้นคนไหนที่มีบุญมากพอนะฮะก็ตามร่องที่ขออนุญาตลุงหอกเล่าให้ฟังตรงเนี้ยครับมันจะถอยลังไปหาเองส่วนมรรคมีองค์8นะก็คือผมพยายามจะบอกว่าเป็นผลนะเป็นผลของพระอรหันต์ขีดเส้นเอาไว้ว่าถ้ามนุษย์ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของมรรคมี8ข้อจะเจริญทุกรายครับมันคล้ายๆกับว่าบรรลุธรรมต้องถอยหลัง5อดีตหมดมนุษย์ต้องประกอบอาชีพใช่ไหมล่ะต้องเดินหน้าเพราะฉะนั้น
การคิดล่วงหน้าจะไม่ได้ไปล่วงหน้าจะไม่ได้ไม่มีจุดจบไม่รู้จะจบตรงไหนอินฟินิตี้ถอยหลังไม่มีจุดเริ่มต้นคือศูนย์ศูนย์เนี่ยเซตศูนย์ไปก็คืออากาลิโกนั่นเองจะต้องไปถึงตัวอากาลิโกเองเฟสโกนะเพราะฉะนั้นไอ้จุดนี้ถึงบอกก็เป็นปัจจตังโดยแท้ไม่รู้ใครได้เพราะนั้นก็ปัจจตังหรือปัจจตังแต่ละมนุษย์มันก็จะในแต่ละเลเวลเลเวลของมนุษย์ก็ได้อโสดาบันก็พระองค์ก็จะปัจจตังได้แค่จุดนั้นสักขิทาปัจจตังท่านก็ได้แค่สักขิทาครับครับใช่ไหมในรอบการเกิดนั้นๆอนาก็ปัจจตังได้แค่อนาอรหันต์ก็ปัจจตังของอรหันต์ครับเนี่ยไอ้กรอบอ้างถึงอ้างอิงตรงนี้มันน่าคิดนะนั้นเพราะอรหันต์เนี่ยถ้าพูดถึงว่าอรหันต์นะหนึ่งเดียวในโลกนี่ก็สามารถคอนโทรลอยู่แล้วอรหันต์พระองค์เดียวนะให้ดูไว้นะครับเอาอยู่ครับแต่อรหันต์มันก็มีสองสภาพสภาวะถ้าอรหันต์ในรูปเราที่บอกว่าปัญญาวิมุตติก็สอนอย่างเดียวอรหันต์ที่ว่ามันต้องเจโตนะมันไม่ใช่อรหันต์ทั่วไปอรหันต์เจโตต้องมีความสามารถพิเศษหนึ่งปัญญาวิมุตติได้ตาทิพย์แล้วล่ะย้อนเหลืองตัวเองได้หมดแล้วล่ะอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดแล้วซึ่งอสุภะไม่ใช่หมดนะหยุดอสุภะทำอะไรไม่ได้เลยหมายความว่าแม้ว่าตัวนี้เขาบอกเป็นพิษบุหรี่ที่สูงสุดเป็นพิษไอพิษก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันหยุดได้นี่คือความมหัศจรรย์ของภาวะนี้ของอาหารเขาโอเคนะนี่ก็คือรูปแบบของปัญญาวิมุตติในกรอบนี้ถ้าหากเป็นรูปแบบของเจโตเนี่ยเราต้องได้อีก2อย่าง1จะต้องมีหูเป็นทิพย์ตามด้วย2จะต้องรู้ความคิดความนึกของสัตว์มนุษย์เทวดาหมดรู้หมดนั่นนะฮะถ้าพันนี้แล้วก็ถ้าอยู่1เดียวในโลกก็สามารถควบคุมได้หมดบรรลุธรรมทั้ง4ควบคุมได้หมดครับครับต้อง1เดียวครับผู้อื่นก็ต้องคล้ายๆกับว่าลงเรือลำเดียวก็จะเอาสมุทรสีเองนะผมครับลงเรือลำเดียวก็จะเอาสมุทรสีโดยการคุกเขาที่อยู่ด้วยกันใกล้กันเนี่ยครับด้วยการสื่อสารกันและกันเนี่ยครับมันจะออกมาทีน้อยทีน้อยของมันเองได้นิดได้หน่อยได้มากได้น้อยว่าไปตามรหัสของการรหัสที่เป็นตัวกลางภาษาเป็นรหัสนะฮะเป็นตัวกลางชื่อใช้ในการสื่อสารเชื่อมโยงย่อยต้องบอกว่าภาษาคือของกลางตัวกลางชื่อใช้ในการสื่อสารกันถ้าไม่ฟังไม่ทันมันก็ไม่รู้เรื่องไม่ฟังจบข่าวเลยฟังไม่ทันยังพอไหวนะไม่ฟังเนี่ยจบเลยปิดฝาเลย ปิดฝาค่อยๆฟังทันบ้างไม่ทันบ้างนะเสร็จแล้วก็หลายรอบบ้างพวกนี้มันก็จะเริ่มเข้าใจมันก็ปฏิบัติต่อเหมือนมันเหมือนกับโซ่จะมาต่อกันนี่นั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่าในส่วนตัวผมเนี่ยมันถึงยุคที่จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกกันแล้วก็เลยต้องอยากจะให้ยืดโยงหน่อยฮะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งประเสริฐประกอบอาชีพก็ประกอบอาชีพไปตามปกติแหละนะแต่ทำมาค้าขายก็อยู่ในเกณฑ์ที่ซื้อมาขายไปนะขายจิ้งหรีดตัวหนึ่งซื้อมา50ตังค์ขายได้3ล้าน5ก็เชิญนะครับก็มันมีผู้ซื้อเนาะเออใช่ไหมล่ะมันไม่ถือว่าเอาเปรียบหรอกครับมันพอใจอ่ะนะผู้ขายก็พอใจขายผู้ซื้อพอใจมันเป็นความพอใจการซื้อขายนั่นน่ะใช่ไหมฮะเออแต่ถ้ามันมีตัวเลือกมันก็เกินไปเหมือนกันมีตัวเลือกน้อยมีปัจจัยอื่นมาแทรกตัวปัจจัยอื่นเนี่ยต้องให้ทันมันถึงได้อ่ะทันมันมัน108ปัจจัยเนาะไหนคู่แข่งไงมาครับไหนบริหารคนอีกนะคนอีกทีเนี้ยปัจจัยเพราะฉะนั้นคนที่จะบริหารคนได้ดีก็ต้องไม่ต้องรู้ใจคนแหละนะครับ
ถึงจะบริหารคนได้ดีถ้าไม่เข้าใจหรือไม่เอาใจใส่ในเรื่องใจมันก็หมดเหมือนกันนะเขารับไม่ได้ก็ไปจากเราไปเงี้ยเขาบอกว่าไปได้กว้างขวางขึ้นเงี้ยก็ต้องบริหารใจคนมนุษย์มันไม่มีอะไรของอยู่ของกินมีของอยู่ของกินมันก็อยู่ได้แล้วนี่แหละคนของใช้ก็พอประมาณการยากจะบริหารคนยากครับครับครับยากที่สุดคือเรื่องของบริหารคนมันต้องถึงขั้นบรรลุธรรมรู้ความนึกความคิดไงต้องมีศักยะมากพอที่จะควบคุมมันได้แล้วควบคุมก็ไม่ใช่ว่าจะเอาผู้คนมาใช้เป็นมูลฝ่ายไม่ใช่นี่มีคุณธรรมสูงเพราะคนที่มีสิ่งนี้ต้องมีคุณธรรมสูงมากครับจึงจะได้ใช่ป่ะถ้าหากว่าไม่มีเมตตาธรรมไม่มีคุณธรรมมันก็ไม่ผ่านมันมาไม่ถึงตรงนี้แล้วคนที่มีสิ่งนี้ต้องมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมประกอบกันเป็นหลักมันจะพัฒนาขึ้นมาได้เห็นไหมฮะมันก็มีอยู่ครับก็เลยผมเรียกว่ามันช่วงหาประสบการณ์ไปเถอะของคนผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีปัญหาที่หญิงชายครับช่วงหาประสบการณ์แต่เวลาทำงานปุ๊บนั่นแหละครับต้องขีดเส้นใหม่แล้วตั้งหลักต้องขีดเส้นแบบถ้าทำงานปุ๊บก็แปลว่าต้องมาแล้วประสบการณ์ทั้งหมดก็มาแอนนาไลซ์เสร็จแล้วจีนะครับเข้าสู่กระบวนการของ CPU แล้วนะถ้าคนไหนที่ไม่สามารถคิดในก่อนไม่ได้มันก็ไม่สามารถแอนนาไลซ์ได้ก็ตัดสินใจไม่ได้ปักหมุดทำงานก็ไม่ได้จีมันก็เป๊ะสิครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องเผื่อแผ่กันแบ่งปันกันก็ถือโอกาสพระสงฆ์นี่สำคัญมากครับผมว่าระยะนี้เรื่องนี้ครับพระสงฆ์อยากให้ประมวลตัวนี้เพราะว่ายังไงก็ตามที่ต้องให้คารวาสเนี่ยได้ประกอบอาชีพต้องหาวิธีให้ได้พอถ้าหากว่าเขาไม่มีอาชีพมันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็นอะไรเป็นอาหารหวานคาวเนาะใช่ไหมอาชีพที่มีคุณธรรมอะไรเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมถ้าไม่มีโทษเชิญท่านตำรวจนั่งให้สบายครับเนี่ยหูฟังเล่นๆนะนึกซะว่านกกระจิกบินมากระจกบินมาว่าจอกแจ๊กให้ฟังกันไปกันตามรูปแบบง่ายๆมีอะไรมากมายอยากได้รู้ก็ได้รู้ผมได้ตำรวจที่อินเดียแล้วได้รู้เนี่ยผมไม่เคยได้รู้ตำรวจที่เขาส่งการตำรวจได้ไปบวชครับอยู่เมื่อ2ปีที่แล้วระหว่างในทางนี้อ้าวแจ๋วเลยในหลวงท่านพระราชทานไทยตำรวจ113นายว้าวครับจังหวัดละ1ท่าน1คน2 3แล้วก็เขาเป็นของโครงการท่านที่ประจวบคีรีขันธ์ผมต้องการแล้วได้ไปอยู่คนเดียวเฮ้ยเหรอครับโอ้ยถูกคัดเลือกเลยได้ไปรู้ไม่งั้นไม่เคยรับรู้ว่าเราที่ถูกคัดเลือก1ในหลายนะไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านเออผมไม่เคยในชาตินี้แล้วได้ด้วยท่านในหลวงรัชกาลที่9เมื่อตรงกับวันแม่ครับปี55ครับเอาสิงหาแล้วกับวันแม่สิงหาครับพอกลับมาเลยได้รับโล่ตำรวจดีเด่นเมื่อวันตำรวจปีนั้นพอดีในหลวงสวรรคตพอดีเลยเอ้าเป็นงั้นไปรับต่อหน้าท่านตอนเช้าท่านบรมราชินีรัตน์พอขับรถกลับนั่งขับรถกลับมาข่าวท่านสวรรคตเลยวันนั้นเลยครับได้บวชท่านแล้วตอนนั้นได้บวชครับได้บวชก็ยังดีครับก็มีกลิ่นอายแล้วฮะถือว่าเป็นกลิ่นอายที่ได้รับตรงนั้นท่านพระราชทานท่าไทยได้ไปบวชที่ใต้ต้นโพที่พุทธคยาครับครับครับเป็นบุญมากบุญในชีวิตไม่เคยใช่ตอนแรกจะเป็นห่วงแม่ก็จะไม่ไปต้องไปขอญาติแม่แล้วแม่บอกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาจะทิ้งแม่ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับครับก็เป็นบุญมีกุศลมากนะฮะเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าได้ภาวนาไว้ไม่ใช่
พระพุทธเจ้าพระองค์จะไปอยู่จุดไหนก็ตามในแผ่นดินโลกมีผลหมดให้ดูว่ามีผลหมดแม้แต่พระดำเนินไปเนี่ยฮะบอกไม่ทราบว่าทุกก้าวทุกอากับกิริยาของพระองค์ผมจะเรียกพระพุทธเจ้าว่าบนผู้ไม่มีเงานะครับผมจะขานพระนามว่าคือบนผู้ซึ่งไม่มีเงาจะเดินทางไหนก็ด้วยจิตครับมันก็มีเรดาร์ให้เฉียดสับเหมือนปัดน้ำฝนนะฮะเรดาร์เหมือนเลยครับขึ้นมาดื้อเลยกวาดทางให้เฉียดสับแม้แต่ในวันเวลาที่บอกว่าตถาคตหยุดแล้วท่านหายยังไม่ยอมหยุดนั่นพระองค์ก็ไปด้วยนะฮะไม่ได้เดินดูดไปหรอกครับ โอ้ยดาบมาฟันได้ไงฟันเงาอ่ะไม่ได้ยังไงก็ไม่โดนตัวเหมือนหนังผีเห็นไหมนั่นแหละแบบเดียวกันเลยเทคโนโลยีมันมารูปแบบนี้แล้วยิ่งวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ฮะหนังวิทยาศาสตร์หนังไซไฟแล้วเท่าเนี่ยมันมาถึงกันหมดแล้วฮะแล้วก็สสารพลังงานก่อตัวสสารเนี่ยมันไปวันต่อไปก็เป็นเรื่องพลังงานหมดอ่ะใช่ไหมครับครับงั้นยุทธไอ้ศตวรรษนี่เป็นศตวรรษที่ว่าเรื่องพลังงานล้วนๆเลยครับเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจำแนกไว้ให้ได้ร่างกายเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันจึงเป็นร่างกายขึ้นมาได้ถ้าบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่มีไม่มีอัตตาตัวตนขึ้นชื่อว่าตัวตนมันไม่บริสุทธิ์หมดแม้แต่อะตอมมันก็ไม่บริสุทธิ์นะอิเล็กตรอนนี่ก็ไม่บริสุทธิ์โปรตอนก็ไม่บริสุทธิ์ครับครับครับนี่กลุ่มวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่จิตนั้นจะรู้ได้พวกนี้ไม่มีทางอื่นจะไปรู้ได้เลยมีจิตอย่างเดียวจะรู้ได้ภาวะพวกนี้ไม่มีทางเด็ดขาดนักวิทยาศาสตร์ก็รู้แค่ผ่านจอก็อธิบายผ่านจอมาอาตาเนื้อมาอันนี้มันภายในครับจะรู้ด้วยภายในคนไหนทำได้คือได้ถ้าได้มันก็ถามว่าได้แล้วเสื่อมไหมผมว่านะถ้าหากว่าไม่ใช่ของจริงมันก็เสื่อมถ้าของจริงจะไม่เสื่อมถ้าได้ในเชิงของจริงนะจะไม่มีคำว่าเสื่อมมันจะพัฒนาต่อไปเรื่อยต่อยอดไปถ้าของไม่จริงเสื่อมแน่นอนทำไมถึงบอกว่าของไม่จริงตามคำสอนก็มีพวกพยามารไงสอดแทรกเนี่ยเรื่องสมาธิให้ระวังนะสมาธิต้องระวังนะครับต้องเชื่อถือได้ถึงจะไปอยู่ใกล้ครับผมจะอายุมาก่อนที่จะไปบวชเรียนทำวัฒนธรรมที่เนี่ยเคยอยากจะนั่งแต่อยากปฏิบัติทำอย่างนั้นก็ทำไม่ได้ทำไงไม่จะสวดมนต์สวดอะไรเนี่ยเขาเรียกมารนี้ครับครับครับจนได้มาเจอของหลวงพ่อวิริยังครับครับครับไปอบรมสมาธิกับเดินจงกรมครับนั่นก็เป็นเดือนเหมือนกันครับครับเขาบอกให้ทำหน้าผากใจแล้วก็ตรงสะดือครับฝึกทุกอย่างก็ไม่ได้ฝึกทุกอย่างไม่ได้จนที่ว่าพี่เลี้ยงก็มันบอกว่าต้องเอาไว้ที่ใจครับครั้งพอผ่านไปเดือนเนี่ยทำไงก็ไม่ได้มึนเดินกับมึนนั่งกับมึนครับครับครับพอเดือนนั้นปุ๊บเอาไว้ที่ใจปั๊บเดียวอัตโนมัติเลยตอนนี้อ่านิ่งเลยครับตอนนี้ความทุกข์ก็ไม่มีก็มีโอกาสได้ดังนั้นที่ว่าเขาแยกจิตกับร่างกายนะครับครับจานบอกครับจิตร่างกายมันแยกกันกายใจจิตกายใจจิตต้องจิตสั่งครับกายเรามันจะเจ็บจะปวดอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่จิตใช่มั้ยอยู่ที่จิตนะฮะกายไม่รู้เรื่องเลยถ้าไปถึงจิตแล้วก็ต้องพูดเรื่องจิตเลยเนี่ยครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่แหละครับหลังมานี่แบบความทุกข์จะให้มันเป็นทุกข์ไม่ทุกข์แล้ว